ขวัญอย่างณเดชน์ยายาก็ไม่พลาดมาร่วมงานแถมทั้งคู่ยังได้จับมือชี้แจงถึงข่าวที่แฟนคลับไม่พอใจสาวแพทริเซียที่จะมาชิงตำแหน่งคู่จิ้นกับหนุ่มณเดชน์แทนสาวยายามาว่าไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะยังไงเราก็ต้องร่วมงานกับคนอื่นจริงๆแล้วก็ต้องมีคนเข้าใจแล้วกันรู้จะเป็นแฟนคลับของใครก็ตามนะฮะแฟนคลับเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการที่เราทำงานด้วยกันหลายคนหลายคู่นะหลายทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดติดกับใครไม่ได้หรอกครับผม